อ่ะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะครับมาวันนี้โคตรหยอง X2 วันนี้คอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับจอแป๊บนึงมันจอมันคินขอบอึ๊บอ่ะโอเควันนี้คอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในคอนเซ็ปที่ไม่เหมือนปกติจากปกติที่เราเข้ามาเราจะซื้ออย่างเดียวเนาะวันนี้ผมจะมาหมุนสลับซื้อในคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยนะครับโดยผมจะหมุนก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับบางคนบอกเอ้ยลองหมุนดูก่อนหน่อยสิค่อยซื้อโอเคได้เดี๋ยวผมหยิบมาในคอนเทนต์นี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะยังไงก่อนไปรับชมการฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับมาเราจะเริ่มจากเบ็ด1ใช่มั้ยผมก็จะออโต้สปินไปก่อนเอากี่รอบดีเอา50เลยแล้วกันนะครับไป50หมุนนะครับแล้วก็ผมก็จะซื้อ1ไม้ซื้อ1ไม้เสร็จผมก็กระโดดไปเบ็ด5เลยนะเบ็ด5เสร็จก็กระโดดไปเบ็ด10เลยนะครับทำแบบนี้ทุกไม้เลยนะครับมาดูว่าระหว่างหมุนกับซื้ออันไหนดีกว่ากันแล้วกันนะจะเปรียบเทียบได้ไหมแบบนี้เปรียบเทียบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะลองดูแล้วกันนะท่านผู้ชมว่าโอเคไหมหรือว่ายังไงนะครับอ่ะจัดไปนะครับหมุนสลับซื้อนั่นแหละเอาง่ายๆแต่ว่าผมมาทำในคลิปคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยนะมันก็ทำได้เหมือนกันเชี่ยไม่เต็มแผงดีจังวะเมื่อกี้เต็มแผงดีจังอ่ะโคตรโหดจริงเมื่อกี้โหดจริงคือถ้ามันดีนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบแบบนี้ก็บอกผมได้นะอุ๊ยไม่ต้องซื้อแล้วมั้งนะครับไม่ต้องซื้อแล้วถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับแบบเนี้ยก็ผมว่าบอกผมมาได้นะเดี๋ยวผมทำเป็นคอนเทนต์แยกก็คือคอนเทนต์หมุนสลับซื้อไปเลยนะครับเคลียร์เกือบได้ฟรีเนี่ยโอ้โหหลุดไป2หยุดเลยแล้วกันขี้เกียจลุ้นหัวใจจะวายถ้าชอบแบบนี้กันก็คอมเมนต์มาได้นะครับมันจะผุดคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาก็คือคอนเทนต์หมุนสลับซื้อนะครับมาดูกันว่าท่านผู้ชมชอบไม่ชอบนะครับก็เดี๋ยวผมจะหยิบไปทำกันนะถ้าแบบถ้าชอบจริงๆนะโอ้แต่ว่าไม่แตกเลยนะเนี่ยจะปวดอ่ะโอเคอ่ะลุยต่อครับงั้นแหละนะฮะอ่ะ17หมุนนี้เดี๋ยวหมด17หมุนนี้ผมก็จะซื้อแล้วนะครับเบ็ด1แล้วก็เราจะกระโดดไปเบ็ด5เลยนะอุ๊ยทำไมเข้าดีจังอ่ะโอเคเข้าดีว่ะไหลดีอ่ะเดี๋ยวผมกระโดดไปเบ็ด5แล้วก็หมุนสัก50รอบเนาะเบ็ด5แล้วก็ซื้อฟรีเบ็ด5แล้วก็กระโดดไปเบ็ด10ต่อเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะคอนเทนต์สำหรับวันนี้นะครับซื้อไปเรื่อยวันนี้มาแปลกไหมมาแปลกนิดนึงนะครับมาทดลองคอนเทนต์นะผู้ชมนะถ้าชอบแบบนี้บอกผมนะผมบอกผมเลยใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์แยกออกมาก็คือคอนเทนต์หมุนสลับซื้อไปเลยนะครับถ้าใครชอบนะเอามาจัดไปครับไม้แรกนะครับหมุนเสร็จแล้วก็ซื้อนะครับหมุน50รอบซื้อไม้1บาทต่อเลยนะครับก็คือเบ็ด1นั่นแหละเบ็ด1มีทั้งหมุนแล้วก็ซื้อนะมารอดไหมดีไหมยังไงว่ากันไปนะครับเชี่ยมันโคตรเกลือเลยว่ะโอ้โหโคตรเกลือเอาไปเบ็ด5นะครับลุยเลยโคตรเกลือเกลือแบบเกลือมากนะฮะท่านผู้ชมนะเกลือแบบโอ้โหเกลืออะไรขนาดนั้นวะน่าถามจริงเกลือมากเกลือแบบเกลือมากโอ้ไม่ไหวว่ะเกลืออย่างนี้ไม่ไหวครับมาดูกันเบ็ด5ถ้า50หมุนเสร็จก็ซื้อต่อเลยนะครับแล้วก็ไปเบ็ด10เลยนะครับแล้วถ้าเบ็ด10มันไม่ไหวมันซื้อฟรีไม่ได้ก็จะลดลงมาเบ็ดที่มันไหวนะครับตามนั้นนะท่านผู้ชมนะไทม์ไลน์การเล่นของเราจะเล่นประมาณนี้นะครับวันนี้นะคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อย EP พิเศษแล้วกันนะEP พิเศษนะครับEP นี้อยากให้เล่นแบบไหนแปลกๆขอกันมาได้นะแต่ถ้า
ขอมายาวไปหน่อยผมเล่นให้ไม่ได้นะครับคือบางทีบางคนบางท่านผู้ชมบางท่านขอกันเข้ามาแบบโอ้ขอแบบซับซ้อนมากอะผมคิดผมปวดหัวเลยอะคือมันยาวมันซับซ้อนมันหลายหลบหลายขั้นตอนเกินไปผมก็ทำไม่ไหวนะไอ้อย่างอันนี้มันง่ายอยู่นะก็แบบหมุนไปเลย50หมุนแล้วก็หมุนเสร็จก็ซื้อฟรีง่ายๆนะครับแบบนี้ขอวิธีเล่นง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ซับซ้อนคนอื่นจะได้เข้าใจด้วยได้นะครับคนดูท่านอื่นนะท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับประมาณนั้นท่านผู้ชมมาถือว่าเร็วนะเนี่ยได้ซื้อเราเบ็ดหนึ่งแม่งหมุนโคตรนานอ่ะอุ้ยไหลดีไหลดีเกินแต่ก็ไม่ไปไหนนะทุนก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับไปเบ็ด5เราลุยไหวไหมเนี่ยทำไมกล้องผมชอบลุกเขาโหไม่เข้าเลยเหรอสนใจเปล่าวายเอเอโอเคแล้วต่อเฮ้ยบ้าบอบ้าบอคอแตกไม่โอ้โหเกลือจังวะเกลือมากเลยอ่ะท่านผู้ชมโคตรเกลือเลยอ่ะโอ้โหบ้าปะเนี่ยเกลือขนาดนี้ขนาดนี้เลยเอาเบ็ด10ครับแล้วเบ็ด10ผมจะอยู่ถึงได้ซื้อฟรีมั้ยเนี่ยดูดิเหลือทุนดิดูทุนดิ711ครับโอ้โหแล้วถ้าหมุนเบ็ด10ไปแล้วแบบหมดก่อนทำไงวะเนี่ยมามุกเกลืออย่างนี้เลยนะเที่ยวไม่เบ็ดห้าผมว่าถ้าจะซื้อไปเรื่อยจริงๆก็คงเหมาะกับการซื้ออย่างเดียวนะอุ้ยแตกมากว่ะก็คงเหมาะกับการเข้ามาแล้วซื้ออย่างเดียวเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับง่ายๆแค่นั้นเลยสวยสวยอุ้ยไหลนอกไหลนอกขึ้นมา1,000ว่ะแจ่มจัดไปดีครับไปต่อดีครับไปต่อดีครับไหลนอกไหลนอกอื้อแล้วไหลต่อโอ้โหไหลนอกดีกว่าเป็น10โอ้เป็น10มาอีกแล้วท่านผู้ชมเป็น10ไหลนอกให้มันได้ยิงงานให้มันได้ยิงงานแต่ถ้าไปเบ็ด20ก็คงไม่ได้นะครับสุดๆก็คงแค่เบ็ด10อ่ะนะถ้าแบบทุนไม่ไหวก็คงลดลงไปเบ็ด5นะครับโอ้โหเดี๋ยวดูดคืนแล้วอ่ะดูดคืนยับเลยเดี๋ยวเราจะได้ซื้อฟรีแล้วนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ด10ว่าจะได้ไหมถ้าเบ็ด10มานี่คือแบบต้องกีแล้วแหละนะจังหวะนี้โอ้แต่ว่าอุ๊ยทำไมดูดแรงขนาดนั้นอ่ะเข้าหน่อยสิจะดูดอย่างเดียวก็ไม่ไหวจะเคลียร์เดี๋ยว1,000เหมือนเดิมอ่ะไปไปลุยไป10เรามาแล้วท่านผู้ชมมาจัดไปอุ้ยดีดีเลยแต่อันนี้เข้าอยู่นะเดี๋ยวหน้าได้นี่สวยวายเชื่อมใคร AKQ ไม่ลงสักตัวมันเงียบจัดเฮ้ยซื้อฟรี3ไม้แม่งเกลือทุกไม้อ่ะเอาจริงดิไม่จะมาอย่างนี้มันไม่ไหวนะเนี่ยท่านผู้ชมซื้อ3ไม้คือเกลือ3ไม้เลยมันเวอร์มากเลยนะเนี่ยคือมันดูดอะไรขนาดนั้นวะไหลนอกยังดูดีกว่าผมไหลนอกเบ็ด10แม่งโคตรดีเดี๋ยวผมเบ็ด5แล้วกันเนาะมันได้น่าจะได้ประมาณเบ็ด5นะผมแล้วก็ถ้าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยซื้อเท่าที่เหลือแล้วกันเนาะตามนั้นแล้วกันโอ้โหเมื่อกี้แม่งแบบเดี๋ยวว่าเมื่อกี้เลย3ไม้ฟรีเกมที่เราซื้อแม่งโคตรแย่โอ้ผมยับเลยนะวันนี้ผมสาวถ้าผมก็โดนนะครับมาซื้อไปเรื่อยผมโดนอีกแล้วเนี่ยผมว่ามันซื้อไปเรื่อยมันก็ต้องควรที่จะเป็นซื้อไปเรื่อยเนาะควรเป็นไม่ควรเป็นอย่างนี้ว่ะ
ถ้าจะซื้อไปเรื่อยก็ซื้อไปเลยนะครับซื้อทุกไม้ไปเลยไม่ต้องหมุนหรอกนะครับเอาเป็นว่าคอนเทนต์นี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็บอกผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมทำแยกให้แยกแบบเรียกว่าขอเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าคอนเทนต์อะไรซื้อสลับหมุนไหมหมุนสลับซื้อไหมประมาณนั้นไหมน่าถ้าชอบเดี๋ยวทำแบบนั้นให้ดีกว่าแต่ว่าคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยให้มันเป็นคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยต่อไปนะผมก็คือซื้ออย่างเดียวอ่ะไม่ต้องมาหมุนแทรกเข้ามานะครับคือแบบโอ้ไม่เวิร์กเลยคือไม่เวิร์กจริงๆไม่เวิร์กแบบไม่เวิร์กจริงจังเลยนะครับคือมันไม่ไหวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้ออีกไม้นึงนะครับเหลือเท่าไหร่เราซื้อไม้นั่นแหละน่าจะได้เบ็ด3มั้ยเนี่ยได้เบ็ด3เบ็ด4 300นะครับน่าจะได้เบ็ด3ครับอุ้ยเผื่อๆจะไม่ได้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยไม่ได้ปะเนี่ยโอ้ได้225ป่ะเบ็ด3นี่ไงโอเคได้อ้าวมาท่านผู้ชมโอ้โหค่อนข้างแย่นะครับไม่แนะนำให้เล่นนะแบบนี้หรือว่ามันอยู่ที่ดวงผมด้วยแหละนะครับท่านผู้ชมเล่นแบบนี้อาจจะดีก็ได้แต่ผมไม่ดีไงคือ3ไม้ที่ผมซื้อฟรีก่อนหน้านั้นคือแย่เลยเอาแต่ตรงๆคือหมุนเองอะเบ็ด10กำลังดูดีเลยนะกำลังพุ่งเลยนะแต่พอซื้อฟรีเกมแล้วเกลือเลยเอาดูดิเฮ้ยมันเจ็บช้ำน้ำใจขนาดนี้วะโอ้โหเชี่ยเจ็บจริงอันนี้คือของโอ้โหเจ็บแบบขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหไม่ไหววะท่านผู้ชมหมดอ่ะพอโอ้โหไม่เหมาะวะแต่เอาจริงหมุนเบ็ด10กำลังมาเลยนะแต่พอซื้อแล้ว4ไม้ที่ผมซื้อคือเกลือหมดเลยอะแต่ถ้ามองกับการมองไปที่คอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยคือมันก็บางทีมันก็มีเกลือต่อกัน4ไม้แบบนี้เหมือนกันนะแล้วมันก็จะไปแตกไม้5ไม้6อย่างเงี้ยเพราะงั้นผมว่าคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยมันควรที่จะเป็นคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยเนาะ ไม่ควรเอามาแทรกแบบนี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมไปคิดดูอีกทีนึงแล้วกันนะถ้าชอบคอนเทนต์นี้จริงๆหมุนสลับซื้อเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์บอกผมเดี๋ยวผมทำให้ดูกันนะครับเอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีเรื่องนึงนะครับว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อหรือว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ซื้อไปเรื่อยทำต่ออยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ท่านผู้ชมวันนี้ผมโดนยับยับเลยนะผมเดี๋ยวไปตามทุนในรอบบ่ายกันต่อนะว่าผมจะรอดหรือเปล่าจะได้คืนหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนมากๆครับผมแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบาย